สวัสดีจ้ามาอีกมาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พามาเบิ่งย่ายสิทอดกากหมูค่ะบ่ฮู้ว่าสิเป็นกากหมูกรอบหรือสิเป็นกากหมูนิ่มเนาะค่ะมาเบิ่งหน้าตาค่ะหลังจากที่เฮาหมักไว้เรียบร้อยแล้วก็คือใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ย่ายก็หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าหนังหมูนี่เฮาต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะเป็นหนังที่ติดมั่นนะคะหนังหมูนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็พักให้มันสะเด็ดน้ำค่ะแล้วก็มาหมักเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ย่ายสิเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องว่าน้ำสิเป็นกากหมูอันนิ่มหรือสิหมูกรอบนี่เป็นครั้งแรกนะคะทดลองเฮ็ดค่ะนี่คือเป็นครั้งแรกแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆค่ะคั่วในกระทะคั่วไปเรื่อยๆค่ะระวังแต่น้ำมันสิกระเด็นใส่นี่แหละค่ะนะคะโอ้โหว่ามันสิเป็นกากหมูกรอบบอพี่น้องเฮ็ดครั้งแรกเฮ็ดครั้งแรกค่ะวิธีทำกากหมูกรอบนะคะเห็นนั่นช่องอื่นๆเขาเจ้าเฮ็ดเนาะย่ายก็เลยลองทำตามเบิ่งค่ะว่ามันสิเป็นกากหมูกรอบหรือมันสิเป็นยังบ่ฮู้คือกันค่ะพี่น้องจังถ้าเบิ่งออกมานะคะว่าหน้าตามันสิเป็นแนวใดเนาะคะก็สิเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะก็สิแปลว่าก็สิทอดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้นี่ย่ายไปเบิ่งเขาวิธีเพิ่นเฮ็ดเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะย่ายก็เลยมาทําตามกับพี่น้องนะคะก็ลองมาเบิ่งค่ะว่ามันสิเป็นคือของเขาเจ้าบ่เนาะค่ะเดี๋ยวจังได๋ย่ายสิเฮ็ดให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เฮาเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ํามันมันกระเด็นใส่กับพี่น้องจังมาเบิ่งกันเนาะจ้า10นาทีผ่านไปค่ะหมูกําลังเหลืองค่ะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิกรอบซําใดเนาะจ้าครั้งแรกนะคะที่จะทําหมูกรอบกากหมูกรอบค่ะพี่น้องครั้งแรกลองเฮ็ดเบิ่งค่ะ10นาทีผ่านไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะเหลืองอุ้ยหุยอยู่ค่ะแล้วก็สิคั่วไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนกว่าหนังหมูจะกรอบค่ะพี่น้องคั่วไปเรื่อยๆนะคะทําครั้งแรกค่ะบ่ฮู้ว่าจะออกมาหน้าตาจังได๋เนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นกันด้วยจ้าสนานน้ํามันก็เป็นมาลุ้นกันว่าสิออกมาสวยบ่หรือว่าจังได๋เนาะคะจังรอลุ้นกันจ้าผ่านมาประมาณ20นาทีค่ะจะได้ประมาณนึงละค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับเคี่ยวไปอีกนะจ๊ะเรื่อยๆหลังจากที่ย่ายใส่ไฟปานกลางนะคะที่แรกย่ายบอกว่าใส่ไฟอ่อนบ่แม่นนะคะใส่ไฟปานกลางค่ะเฮาก็รีตามที่ความเหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าไฟแห้งมันจะกระเด็นเนาะค่ะถ้าอ่อนเกินไปมันก็จะบ่ขึ้นง่ายค่ะความฟูของมันนะคะนี่แหละค่ะเริ่มสิเป็นแล้วค่ะพี่น้องเริ่มสิเป็นกากหมูแล้วค่ะหลังจาก20นาทีนะคะเดี๋ยวจังมาเบิ่งต่อไปค่ะนี่แหละค่ะกากหมูของย่ายทำกากหมูกรอบครั้งแรกนะคะมีความกรอบค่ะชิมมึงแล้วค่ะพี่น้องจ้านะคะเป็นผลสำเร็จอยู่ค่ะตามที่สูตรของย่ายเบิ่งข้าเจ้ามามีผลสำเร็จทำกากหมูได้แล้วครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเลยจ้านี่ฟูฟูกรอบกรอบก็ชิมแล้วค่ะชิมแล้วอร่อยกรอบๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวย่ายกันเดี๋ยวขึ้นจากกระทะนะคะให้มันสะเด็ดน้ำนะคะมาจ้ามื้อนี้มากินอันกากหมูกรอบกับบ้านย่ายด้วยจ้าเอาส้มตำมาค่ะไผมีส้มตำไผมีส้มตำมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเอามาค่ะมาย่ายเฮ็ดทอดกากหมูนะคะถ่าพี่ถ่าน้องเฮาคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ